หนักกว่าเดิมนะพี่หรือว่าเป็นไฟแดงน่าจะดีกว่าอ๋อเป็นไฟแดงน่าจะดีกว่าแล้วปกติเรานั่งอยู่ตรงเนี้ยร้านเราอยู่ตรงเนี้ยเราเห็นประจำเลยนะว่ารถมันติดหนักแค่ไหนมันพอมีวงเวียนใช่ไหมมันไม่มีใครยอมใครใช่อุบัติเหตุบ่อยมากเกิดอุบัติเหตุด้วยใช่แต่อันนี้คือวัดใจเหมือนกันแต่ว่าในวงเวียนฉันก็ว่าฉันจะออกไงเพราะในวงเวียนมันต้องไปก่อนแต่ทางตรงฉันก็ไม่ยอมเหมือนกันก็เลยบวกเลยแต่ลูกค้าเขาก็พูดทุกคนว่ามันเหมือนอะไรเหมือนอะไรใช่แล้วลูกค้าเขาพูดว่าเหมือนอะไรเสาเนี่ยเหมือนสากมั่งเหมือนครกมั่งก็คือเหมือนสากกระเบือใช่ไหมคือพูดง่ายๆแทนที่จะเอางบมาทำไฟแดงไฟเขียวไปเลยจะดีกว่าก็น่าจะดีนะพี่แล้วอีกอย่างมันเล็กอ่ะถ้าเป็นวงเวียนเนาะมันเล็กแล้วปัญหาก็คืออุบัติเหตุเยอะกว่าเก่ารถติดหนักกว่าเก่าครับเรื่องเสาตัวนี้คิดว่างบ2ล้านที่มาสร้างนั้นเรามีความคิดเห็นยังไงบ้างครับ2ล้านเลยหนูก็คิดว่าถ้าเป็นไฟเขียวไฟแดงน่าจะดีกว่านะพี่เพราะว่ามันเป็นแยกที่แบบวัดใจกันอยู่แล้วพอมีวงเวียนมาก็รถติดหนักเกิดอุบัติเหตุบ่อยเพราะตรงนี้ก็มีโรงเรียนด้วยพี่ฐานเขาทำสูงเกินไปฐานที่เป็นปีแล้วก็พระไพรก็ยังเล็กอยู่ยังเล็กไปยังเวลารถผ่านนี่คือมองยังไม่รู้ต้องเห็นหน้าขึ้นไปอ๋อรถมาแต่ละคันอยากเห็นพระพามีต้องเห็นหน้าขึ้นไปใช่เพราะมันสูงเกินไปใช่ไหมใช่ค่ะตอนแรกเราคิดว่าเป็นอะไรขวดน้ำปลาตอนที่เขาเอามาลงคิดว่าเป็นขวดน้ำปลาพอมองไปนานๆอ๋อพึ่งรู้ว่าเป็นปีอ๋อเป็นปีพระพายวันนี้แล้วเรื่องงบ2ล้านนี่คิดว่าเหมาะสมไหมแพงเกินไปไหมแพงเกินไปค่ะดูแทนที่จะเอางบ2ล้านนี่มาทำอะไรดีกว่าทำทางให้มันสูงขึ้นท่อระบายน้ำกันน้ำท่วมอะไรพวกนี้หรือไม่ก็พวกไฟแดงอะไรเงี้ย